ปิดท้ายเมนูสุดท้ายกันนะครับกับหมี่กะทิยวนนะครับเป็นหมี่กะทิแบบอีสานดั้งเดิมเลยแตกต่างจากหมี่กะทิแบบภาคกลางที่เส้นเขาออกแบบเป็นหมี่ผัดสีชมพูนะครับหากินยากนะครับวันนี้ขอแนะนำให้ทำกินเองที่บ้านเลยดีกว่ากินได้ทั้งครอบครัวทำกระทะใหญ่ๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับไปทำกันเลยนะครับหมี่กะทิแบบยวนนะครับหรือหมี่กะทิสไตล์อีสานของเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเราลวกเส้นเล็กเคล้าน้ำมันหรือว่าน้ำกะทิเตรียมเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับใช้หมูสับเลือกใช้หมูสับส่วนที่เป็นส่วนสันคอนะครับมีเครื่องแกงเครื่องแกงเผ็ดธรรมดาวันนี้เราจะใช้เครื่องแกงเผ็ดส่วนเดียวกันที่เราทำน้ำยำไก่เมื่อกี้นะครับเครื่องแกงเผ็ดนี่แล้วก็มีกะทินั่นเองกะทิก็ใช้ทั้งหัวกะทิทั้งหางกะทิที่สำคัญเคล็ดลับของหมี่กะทิเนี่ยเราจะใส่ไข่สุดท้ายกันไปด้วยเพิ่มความข้นเพิ่ม texture ของหมี่กะทินะครับเดี๋ยวทำกันเลยขั้นต้นก็คือว่ามีกะทิถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเราควรจะเพิ่มความหวานจากหอมแดงลงไปในเครื่องแกงด้วยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยใช้ประมาณ 5-6 หัวประมาณนี้ก่อนที่จะเอาไปปั่นก็หั่นช่วยหน่อยใส่หอมแดงลงไปในเครื่องปั่นนะครับเติมน้ำไปช่วยเพื่อให้ปั่นง่ายโอเคเทใส่ถ้วยพักไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องปั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเต้าเจี้ยวนะครับตัวหมี่กะทิของเรานะครับเต้าเจี้ยวเนี่ยมันข้นขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเม็ดถั่วเหลืองที่เป็นเม็ดก่อนหน้านี้นะครับมันถูกปั่นทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยนะครับเครื่องถือว่าน้อยมากไม่เยอะนะครับตั้งไฟเลยเราจะใส่กะทิที่เป็นหัวกะทิลงไปนะครับผัดกับเครื่องแกงก่อนค่อยๆผัดตั้งแต่เขายังไม่เดือดนี่แหละพอเริ่มมีน้ำมันออกนะครับใส่ตัวหอมแดงที่เราปั่นเอาไว้เลยเนี่ยเริ่มได้ทีละเราลดหลีไฟลงนิดหนึ่งหมูสับใส่ลงไปเลยหมูเราสุกแล้วเราจะใส่เต้าเจี้ยวที่เราไปปั่นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บประมาณสัก 2-3 ช้อนขาดไม่ได้เลยมะขามเปียกรสชาติจะออก3รสเปรี้ยวหวานเค็มขั้นต้นนะครับให้ปรุงพอดีก่อนอย่าให้เค็มหรือว่ารสจัดเกินไปไม่งั้นเวลาเราไปแก้ที่หลังมันแก้ยากนะครับตอนนี้เราปรุงเพื่อที่ให้หมูทุกอย่างมันดูดรสชาติเข้าไปทั้งหมดต่อไปนะครับใส่หางกะทิตอนนี้พักตรงนี้ให้กลับมาเดือดก่อนระหว่างที่เรารอเขาเดือดเนี่ยให้เอาไข่นะครับตอกใส่ถ้วยแล้วก็ผสมกับน้ำหัวกะทิเตรียมเอาไว้ปริมาณขนาดนี้ใช้ไข่3ฟองก็พอตีไข่กับหัวกะทิพอเข้ากันนะครับเตรียมเอาไว้ค่อยๆเทแล้วคนบอกช้าๆที่เราคนช้าๆเพราะว่าเราต้องการให้ไข่เนี่ยไม่กระจายตัวเยอะให้ยังมี texture ให้มีรูปแบบของไข่อยู่จบด้วยหัวกะทิเล็กน้อยเรียบร้อยหมี่กะทิแบบฉบับยวนปิดไฟหมี่กะทินะครับแบบยวนเนี่ยถ้าจะกินให้ถูกต้องต้องกินกับผักสดนี่เรามาดูกันว่าผักสดของเรามีอะไรบ้างนะครับมีถั่วงอกมีหัวปลีนะครับมีใบบัวบกแล้วก็มีอีก2อย่างที่ให้รสเปรี้ยวนั่นก็คือยอดมะกอกกับผักติ้วนะครับจะกินให้ถูกต้องต้องกินแบบนี้ผมบอกว่าขาดใบเปรี้ยวไม่ได้เลยเพราะว่ามันอร่อยมากนะครับเวลากินเนี่ยตักน้ำราดบีบมะนาวใส่ผักใส่พริกป่นปรุงรสตามชอบเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาชิมแล้วนะครับอร่อยมากรสชาติเนี่ยไม่เลี่ยนกะทิเลยนะครับกลมกล่อมมากมีเปรี้ยวนำหวานเค็ม3รสเลย
กินคู่กับผักหอมอร่อยมากกินกับเส้นเล็กนะเหมาะมากๆนะครับถ้าใครชอบรสจัดบีบมะนาวตัดรสด้วยพริกป่นเข้าไปนิดนึงนะครับรับรองว่าทั้งบ้านเนี่ยต้องติดใจต้องเลิฟเมนูนี้แน่ๆเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูหม้อเดียวอิ่มทั้งบ้านเห็นไหมครับว่าเราสามารถทำอาหารในปริมาณมากให้อร่อยได้ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดวันหยุดนี้ใครว่างๆก็ลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูเมนูหม้อเดียวอิ่มทั้งบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากทำบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยได้ที่แฟนเพจของแสงแดดฟันฟิชชิ่งนะครับทำแล้วกินแล้วแบบถ่ายรูปครอบครัวกินกันอย่างอร่อยๆส่งให้พวกเราดูด้วยนะครับ #SaveByWithNanผมทำได้คุณก็ต้องทำได้คุณกินจนเสร็จนะครับนิวทีวีให้โชครุ่นรับ iPhone 6 100วัน100เครื่องเพียงแค่คุณติดตามชมรายการภายในสถานีแล้วส่ง SMS พิมพ์ชื่อรายการของนิวทีวีที่คุณชื่นชอบและวงเล็บนิวทีวี18ที่482-5118ร่วมลุ้น iPhone 6วันละเครื่องและรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกว่า 2.9 ล้านบาทร่วมสนุกได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2558ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newtv.co.th นะครับCAY คุกกี้ตัวเซฟเสาหน้าพบกับเมนูอาหารต้านโรคอร่อยแบบสุขภาพดีได้ง่ายๆกับ CAY อาหารต้านโรคสารพัดเมนูที่ไม่ได้มีแค่รสชาติแต่ยังเต็มไปด้วยสรรพคุณมากมายมีประโยชน์ต่อร่างกายขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดจานนี้เหมาะมากๆสำหรับอยากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บติดตามได้วันเสาร์ทางช่องนิวทีวีนะครับผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้คุกกี้ตัวเซฟนะครับ